ู้ชมคะพาคุณผู้ชมย้อนไปปี2517ตอนที่2ผัวเมียพื้นที่บุรีรัมย์ไปขุดหามันแล้วปรากฏว่าช่วงจังหวะที่เขาขุดหามันมันมีแสงออกมาจากพื้นดินที่บ้านโป่งสะเดาละหานทรายบุรีรัมย์ตอนนั้นเขายังคิดว่าเอ๊ะมันคือแสงของอะไรปรากฏว่ากลายเป็นวัตถุโบราณระดับประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือที่เราเรียกกันว่าโกลเด้นบอยนะคะซึ่งจริงๆแล้วหลังจากขุดเจอในปี2517มีการลักลอบขายกับพ่อค้าในตลาดมืดในปี2518แล้วขายในราคาหลักล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าตีมูลค่าแล้วนับมูลค่าไม่ได้เลยหลังจากนั้นชาวไทยกลุ่มนึงไปเจออยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กค่ะมีการทำเรื่องแล้วก็ทำพยานหลักฐานต่างๆว่าเราขุดเจอในประเทศของเราขอคืนสมบัติของชาติได้ไหมปรากฏว่าพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะสมบัติของชาติโบราณวัตถุ2ชิ้นเลยนะหนึ่งในนั้นคือโกลเด้นบอยกำลังจะกลับสู่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมฮะถ้าลองดูนะครับกำหนดการเนี่ยคือวันพรุ่งนี้เขาจะมีการทำพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการนะครับตอนบ่ายโมงครึ่งสถานที่ที่จะมีการจัดเนี่ยก็คือหลังจากนั้นจะไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวังหน้าก็คือตรงพระนครเนี่ยนะครับเราได้คุยกับป้านินด้วยป้านินแกเป็นคนไปขุดเจอโกลเด้นบอยนะฮะแกบอกว่าปี2517อย่างที่เก๋บอกเลย50ปีที่แล้วไปกับผัวไปขุดหามันแล้วก็เจอเนี่ยมันมีแสงเรืองรองออกมาตอนแรกขุดเจอท่อนขาก่อนแล้วมันขุดไปเรื่อยๆเหมือนพระพุทธรูปเลยเรียกญาติมาขุดด้วยคือเห็นว่ามันมีแสงพุ่งออกมาจุดธูปขอขมาไม่ให้ส่องแสงแล้วจากนั้นไปปรึกษาตำรวจท่านหนึ่งช่วยหาที่ขายหน่อยได้ไหมไปประกาศขายให้กับชาวต่างชาติล้านหกแต่ต่อรองเหลือล้านสองซื้อขายกันเรียบร้อยแต่ขอไม่บอกนะว่าป้าเอาเงินไปไหนแต่ดูสภาพป้าตอนนี้สิคือเขาบอกว่าเอาจริงๆหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้โกลเด้นบอยไปโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ที่นิวยอร์กพอได้กลับมาเนี่ยป้าก็ดีใจเพราะอย่างน้อยที่สุดก็จะได้กลับคืนมาที่บุรีรัมย์แห่งนี้แต่ที่มันน่าเศร้าอย่างนึงคุณป้าบอกว่าตอนที่ขุดเจอเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยโกลเด้นบอยมีทั้งมงกุฎเพชรลูกตาเพชรสร้อยสังวานเป็นเพชรนิลกำไรที่แขนเป็นเพชรเข็มขัดก็เป็นเพชรเป็นนิลแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือแต่ร่างของโกลเด้นบอยอย่างเดียวแต่เดิมก็เป็นการขุดมันเนาะปลูกมันครับหื้อหาขุดมันตามป่าหาขุดมันตามป่าไม่ใช่ปลูกมันนะฮะครับไม่ใช่ครับพี่สะใภ้เนาะอันดับแรกขุดครั้งแรกไปเจอขาก่อนจ้ะเจอว่าหินว่าหินครับโอ้วิ่งมาบอกญาติพี่น้องไปขุดอีกเข้าไปเจอยาวไปเลยเจอขาแล้วก็มาเรียกอีกขุดอีกก็ไปเจอช่วงแขนมันใหญ่เนาะเห็นมีมือเห็นมือครับแล้วเรียกญาติพี่น้องกันครับ4คน5คนเนาะไปด้วยที่ขุดขึ้นมาเนาะความสวยงามของเนื้อสำริดอ่ะสว่างสว่างจนแบบเขียวแบบมันโพล่าเนาะสำริดแล้วเขาบอกว่ารูปโกลเด้นบอยเนี่ยนะครับจริงๆบางคนเขาบอกน่าจะเป็นพระศิวะหรือเปล่าแต่พอเราตรวจสอบแล้วลักษณะไม่น่าจะเป็นพระศิวะเป็นรูปสลักเหมือนกับที่ปราสาทหินพิมายน่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่6เพราะลักษณะการสร้างรูปแบบต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่ปราสาทหินพิมายเลยเป็นอาณาจักรของโบราณเขาบอกว่าเป็นวัตถุโบราณทรงคุณค่าอายุกว่าพันปีถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเห็นจริงๆไปที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะจะมีสมบัติ2ชิ้นที่เป็นมรดกของชาติกลับมาวันนี้จริงๆชาวบุรีรัมย์บ้านยางโป่งสะเดาบอกแบบนี้ไหนๆก็ขุดเจอที่บ้านโป่งสะเดาแล้วว่าขอได้ไหมอ่ะขอให้รัฐบาลนำมาไว้ที่จุดศาลากลางบ้านส่วนปราสาทสักครั้งหนึ่งให้คนในหมู่บ้านได้กราบไหว้บูชาเพราะจริงๆตรงเนี้ยเขาเอาไว้ไหว้เป็นประเพณีทุกปีแล้วนะในสถานที่ที่ขุดเจอโกลเด้นบอยเมื่อครั้งปี2517คุณผู้ชมครับรอดูวันพรุ่งนี้พิธีรับมอบอย่างเป็นทางการแล้วก็จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการเลยนะวันพุธ22พฤษภาคมนี้อัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ
้